อเคกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปาฮามี่นะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กันในอาร์คบูตอนโหมดกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันในกล่องของพี่กระดิกได้เกิดนะผมก็คำเดิมๆมาขออภัยครับผมสำหรับทุกคนที่รอด้วยนะครับผมก็มันไม่อยากจะอ้างอะไรเยอะแล้วนะผมก็ช่องนี้ชอบลงคลิปแบบโปโๆนะมันไม่มีเวลาจริงๆนะผมก็ขอบคุณนะผมที่ยังติดตามกันอยู่และไม่ลืมกันนะผมโอเคครับผมวันนี้นะพี่ก็มีแผนว่าจะไปจับเจ้าบอนโต้นะผมว้าวคือถามว่าเฮ้ยอย่างที่บอกนะผมพี่เล่นโหมดบูตอนพี่ก็จะเล่นไปเรื่อยๆจับเรื่อยๆนะผมจับไปเรื่อยเปื่อยของพี่นั่นแหละบอนโต้เนี่ยมันเป็นตัวนึงที่มันมีประโยชน์ในเรื่องของการแบบว่าเขาเรียกอะไรหาผลไม้นะผมคือมันอย่างถามสามเขาพาราซอลอะไรมันหาได้ไหมที่พี่มีมันหาได้นะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยคือมันเป็นช่วงที่แบบเริ่มแบบหลังๆแล้วอะต้องเริ่มแบบมันเริ่มเขาเรียกอะไรใครแม็กอะ คือมันเริ่มไปแบบไกลแล้วนะผมควรจะแบบมีบอนโต้มาไว้ฟาร์มนะผมเพื่อฟาร์มเบอร์รี่สีดำที่มันแบบว่าต้องใช้ทำนาโคติกนะผมจะได้ทำลูกดอกเยอะๆนะผมเพื่อไปจับกีกงกีก้าในอนาคตไงอ่ะไอ้บอนโต้อ่ะมันแบบว่ากวาดแบบใหญ่เลยนะผมเวลาที่มันแบบว่าจะฟาร์มทีนะผมก็นั่นแหละครับผมประโยชน์ของมันนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมก็อันนี้ถือว่าเป็นเช้าที่สดใสนะผมรู้สึกว่าโอ้โหดูครับผมบรรยากาศแบบเช้าเลยนะประมาณ6 โมงเช้าอะไรประมาณนี้นะผมไปกำลังเหมาะเลยนะผมที่จะแบบว่าไปหาไดโนเสาร์มาเป็นแบบเลี้ยงไว้ในบ้านนะผมเดี๋ยววันนี้จะพาเจ้าดอนไปหาดูก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าพี่ต้องไปนี่ก่อนนะนี่กลับบ้านก่อนนะผมเพื่อไปทำลูกดอกนะผมสังเกตลูกดอกหมดแล้วนะ ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะผมก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยจิ๋วของพี่นะฮะอันนี้ก็ยังไม่ได้แบบหลายวันนะจากที่เราไปจับอะไรมาล่าสุดวะจับตัวอะไรวะ ตัวล่าสุดพี่ไปจับอะไรวะลืมเสือปะโหดทิ้งไว้นานนะผมอาทิตย์หนึ่งเขาลงดีนะฮะเอ้ยว่าไงดาเปจาร่าเอ้ยยายว่าไงไปรู้สึกตัวช้านะเองเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเกิดเอาโบล่ามัดขานี่จบเลยนะล่วงนะบอกเลยบ้านพี่อยู่ไหนถ้าไปโดยไม่แบบเปิดแผนที่นะหลงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทางนี้แม่จะโจหลงให้เขาดูอีกนี่เจอบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวเราต้องไปทำนาโคติกเพิ่มนะผมแล้วก็ทำลูกดอกเนาะแล้วจริงๆอนาคตพี่จะไม่ใช้ลูกดอกนาโคติกแล้วแหละพี่จะไปใช้เป็นไอ้ลูกดอกที่เอ้ยโอ้โหไม่กันล้ออะไรเขาดูเนี่ยเจอหน้าพ่อปุ๊บนอนเจอหน้าปุ๊บพ่อปุ๊บนอนใจคอที่จะไม่ลุกไปคุยกับพ่อก่อนใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหนอนอย่างเดียวชีวิตจับมานี่ไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยไอ้ลูกคนนี้กี่เตาแล้วเกินนะผมถ้าไม่ไปเล่นตอนกลางคืนนี่คือไม่ได้ใช้เขานะหลับอย่างเดียวเกนี่ครับผมพี่มีริกี้บอนโต้อยู่แล้วนะความจริงอ่ะได้มานะผมจะโฆษณานะฮะบอนโต้ใช่ปะวะจะโฆษณาหรือไอ้ไพ่มอกพาร์ตวะลืมคือริกี้สีฟ้ามันมีหมดแล้วนะผมอย่างกีโกงกีก้านะแต่ก็ไม่ได้จับครับผมเดี๋ยวเอาไว้ทำแล้วค่อยไอ้นี่แล้วกันนะมันใช้ของเยอะครับผมโอเคไม่มีของไรเก็บไปนาโคติกพี่มีอยู่แล้วปะพี่จำได้ว่าพี่ทำไว้ในคกแล้วนะนั่นไงมีอยู่แล้วนะผมเดี๋ยวแบบคลิปไหนเดี๋ยวพี่จะเอาบอโต้ฟาร์มให้ดูนะคือเอาจริงๆจับเนี่ยเดี๋ยวพี่กดตีให้ดูเลยนะผมกดฟาร์มให้ดูเลยนะบอนโต้มันฟาร์มเป็นวงกว้างนะฟาร์มได้เยอะจริงๆครับผมมาลูกดอกเอาแล้วหน่อยครับผมลูกดอกเหลือน้อยเหลือเกินนะบอนโต้จะสลบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะผมใช้ลูกดอกน้อยเกินไปเฮ้ยมันไม่ได้ฟาร์มไงไม่ได้ทำเพิ่มไงมาดูที่กี่เจ้าบอนโต้นะผมที่กี่เจ้าบอนโต้ถ้าจำไม่ผิดประมาณ50-60ปะวะ63นะผม63นะสำหรับพี่กี่เจ้าบอนโต้นะผมก็คราฟได้ที่โต๊ะสมิตตี้เลยนะฮะเดี๋ยวคือพี่กี่เอ้ยมันมีความจริงมันมีหลายตัวเลยนะพี่ยังไม่ได้จับยังไม่ได้เปิดนะความจริงพี่ไม่ค่อยอยากจะเปิดไอ้นี่นะเว้ยเนี่ยแบบว่าแอนเกมนะผมเพราะมันไม่พอไง
นี้โอ้โหยังไม่ได้จับเลยพวกปลาน้ำมันไอ้นี่ชาโคลิเทียมเอาไว้ก่อนนะผมเอาไว้ก่อนนะค่อยๆจับเอาอันที่มีประโยชน์มาใช้ก่อนเลยว่าง่ายๆตัวที่แบบลูกเราที่มีประโยชน์เนาะอยู่ไหนวะโอ้ที่กี่บอนโต้นี่ไงครับผมอันที่กี่บอนโต้นะก็ใช้ของไม่ได้เยอะอะไรมากนะผมก็ดูตามนี้เลยนะของที่ใช้นะผมใช้นิดเดียวเองนะแต่พี่มีที่กี่อยู่แล้วนะผมเป็นที่กี่อันใหญ่ด้วยเออไปเดี๋ยวพี่จะแบบว่าไปตามต่อไปจับต่อเลยนะผมเหล็กโอ้โหเผาหมดแล้วนี่ว่ะเยอะอยู่นะเนี่ยไปเดี๋ยวเอาตะไปโนมาเก็บของก่อนมานี่ลูกพ่อขอยืมตัวหน่อยหนูไปโนหนูโนหนูไปโนยังไม่ได้เก็บเหล็กเลยช่วงนี้เหล็กเยอะแล้วนะบ้านพี่แต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอ่ะจริงจริงยังไม่ได้จะทำอะไรเลยนะอย่างที่ขี่เนี่ยหาเหล็กได้ก็จริงอ่ะแต่ไฮอ่ะโหหาเยอะนะผมเหล็กมันไม่ได้หายากแล้วนะทุกวันนี้เอาจริงๆฟาร์มง่ายๆเลยครับผมฟาร์มร้อยขีบเอาอาเจนขีบไอตัวไอกิโลมาแบบว่าลงเขานะผมแต่ถามว่าอะไรที่หายากตอนเนี้ยไฮนะผมเวลาไปฟาร์มทีอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาเนาะมันไม่ได้หาได้ทีเป็นหมื่นอะไรแบบนั้นอ่ะต้องแบบตั้งใจฟาร์มเลยอ่ะเอาดีเล็กไปโอ้โหนากิกลูกพ่อเฮ้ยเอาดีเล็กเอาไปโดนะผมไปฟาร์มนะฟาร์มเรื่อยๆนะมันก็ได้เยอะอยู่นะความจริงอ่ะได้หลายพันเลยนะแต่มันอย่างว่าอย่างที่พี่บอกมันต้องใช้เวลาไงใช่ปะล่ะโอเคครับผมเก็บไปบ่นไปฮะความจริงจะตัดก็ได้นะช่วงนี้ใช่ไหมจะตัดก็ได้เล่นไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหหนูยังหนักอีกอะอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยนี่เก็บเตาเดียวนี่ลำบากขนาดนี้เลยเนี่ยปกติพี่จะเอาทีเล็กนะเป็นตัวมาเก็บนะผมทีเล็กมันจะแบบตัวใหญ่กว่าไงแล้วก็แบบเราค่อยๆความจริงถ้าเอาจริงๆนะมันไม่ได้เก็บยากขนาดนั้นนะผมถ้ามันไม่มีกะโลนอนขวางอยู่ก็แค่เอาตะไบโดไปเสียบนะผมแล้วก็แบบเออกดแบบไกลๆมันได้นะมันจะเก็บง่ายกว่านี้นะผมแต่ไอ้มีกะโลมันนอนขวางเนี่ยโอ้โหวุ่นวายจริงๆนะครับผมเพราะมันตัวเดียวเลยโอเคเผาดีได้เยอะมากเลยนะเราเผาไว้นะผมเวลาฟาร์มเหล็กฟาร์มอะไรเงี้ยเราเอามาปุ๊บแล้วก็ใส่เครื่องเผานะผมแล้วก็เผาไว้มันก็แบบว่าเราเล่นไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมเรารอเวลาที่จับไดโนเสาร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ได้นะผมเดี๋ยวมันก็แบบได้เหล็กได้อะไรเร็วนะไม่ต้องไปตั้งใจแบบว่าจดจ่อรอนะผมถ้าจดจ่อรอมันจะนานเออโอ้โหต้นไม้พังต้นไม้ที่ปลูกไว้พังเฉยเก๋ป่ะน่าจะได้เลิกได้ยามแล้วนะผมได้เลิกได้ยามแล้วเล่นพอที่บ้านพอป้าผมคอแล้วไปอย่าจับบอนโต้ดีกว่าก่อนหน้านั้นคือพี่เคยจะจับบอนโต้มาหลายทีแล้วนะเพราะว่าพี่ต้องใช้แบบว่าเอามาฟาร์มผลไม้ไงแต่ว่าไม่ค่อยเจอตัวเลเวลเยอะก็เลยไม่ได้จับเชียวไปทีนึง ก็นั่นแหละผมคือมันไม่รู้ดิไม่รู้มันหายไปไหนหมดนะผมหรือพี่ต้องแบบว่าไล่ๆแบบตีล้างแมปนะเหมือนอาร์คพีตีครับผมอาร์คหรือก็อาร์คพีตีก็คล้ายๆกันเนี่ยเวลาที่จะให้ตัวไหนเกิดนะผมเราก็ต้องไปฆ่าแบบไดโนเสาร์ให้มันได้หลายๆตัวก่อนนะผมมันจะได้มีพื้นที่เกิดเนาะบางทีแบบพื้นที่ความจำเครื่องมันเต็มไงนี่ไงบอนโต้เนี่ยเลเวล60อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับผมเราต้องฆ่าตัวเก่าๆก่อนมั้งเออเดี๋ยวว่างตอนไหนเดี๋ยวจะมาแบบล้างแมปต่อนะผมมันไม่เหมือนพีตีเนาะพีตีมีแบบกดปุ๊บกดล้างแมปได้เลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่มีว่ะเออก็ต้องแบบว่าพยายามตีแบบเอาดีเล็กวิ่งไล่กัดนะผมจะได้ฟาร์มของไปด้วยเลยนะฟาร์มไฮฟาร์มอะไรเนาะเฮ้ยแล้วมันอยู่ไหนอีกเนี่ยเจอตัวเดียวเองไอ้บ้าเอ้ยน่าจะหาไว้ก่อนนี่ตีนี้สวยครับผมต้องบอกว่าตีนี้สวยโอ้โหเลเวล15โอ้โห165ไอ้ตัวสีสวยดันเลเวล15เอาพี่เอาตัวนี้เลยนะผม165เนี่ยก็อยากให้มันในตัว165มันเป็นสีไอ้พี่ชอบสีนั้นน่ะไอ้สีเลือดหมูอ่ะสวยดีนะเนี่ยแต่มันเลเวลโอ้โหเลเวลน่ารักน่าชังนะฮะเออเอาไม่เป็นไรเอาเลเวล165แต่อย่างน้อยมันก็แบบเค้าเรียกอะไรโอ้ยไอ้ป่องอายาจะห้ากับพี่ฮะยังไงมาดิก็มาดิโอ้ยป่องน้อยเองจะมาทำอะไรแถวนี้เป็นไงเจอพี่ดอนสายโหดเก๋ครับผมเดี๋ยวพี่จับมันเลย
ไอ้ตัวเลเวล165ถึงมันจะแบบสีไม่สวยแต่มันก็แบบก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเลเวลก็เอาประมาณนี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้เอามันไปแบบว่าเฮ้ยต้องหาเลเวลเยอะอย่างพวกดีเล็กจะไปโนเราไม่ได้เอาไปแบบบวกนะครับผมใช่ไหมเราไม่ได้เอาไปแบบบวกเราเอามาฟาร์มเฉยๆเลเวลเท่าไหร่ก็ช่างมันครับผมแต่ไม่เอาเลเวล15แน่นอนนะโอเคเออแล้วพี่ต้องทำธนูเพิ่มเอาจริงๆนี่จับสดเลยนะผมจับสดสดจริงไม่ติงนางนะฮะเพราะว่าเรามาทำลูกธนูไปด้วยจับไปด้วยนะผมมาเอาฟินหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำลูกธนูอาบยาพิษต้องเรียกลูกธนูอาบยาพิษเลยป่ะลูกธนูยาตลบป่ะไม่รู้จะพอเปล่านะผมเอายิงเท่าที่มีอ่ะมีเท่านี้ก็เท่านี้อ่ะโอเคเนี่ยเป็นไงยิงสดดูนางปุ๊บดูกำแรงลมโป๊ะเขาให้โป๊ะเขาให้โป๊ะเขาให้มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยิงทางไกลเจอได้ยิงทางไกลมานี่นี่โม่เขาให้โม่เขาให้มาดิก็มาเรื่อยๆครับผมเอาแล้วผมตอนนี้โอ้โหมันเดินมันตัวใหญ่มากเลยนะจริงจริงมันเด้นนะผมบอลโต้เนี่ยดูตัวโอ้โหความสูงของเขาไม่มีที่บ้านไม่ได้แล้วนะผมเอาไว้ฟาร์มนะผมฟาร์มวงกว้างเลยนะก็เข้ามาเรื่อยๆยาๆไปไอ้หนูยาๆไปไอ้หนูโอ้โหตีนินตีนินมาตรงนี้มาตรงนี้เอาครับผมหลอกล่อฮะมันไม่ได้จับยากนะบอลโต้จริงๆมันไปเป้านิ่งนะผมพี่ก็ไม่ได้โอ้โหมันก็แต่พี่ก็อยากจับไว้ใช้งานไงใช้งานใช่ไหมเออยับจะแวบจะแวบมาโอ้ยเขาตีครับผมโอ้โหมีดีเลย์ด้วยเวลาตีเอาดิก็มาเรื่อยๆครับผมแต่บอโต้ก็ตัวเล็กกว่าไดท่านอีกนะความเป็นจริงนะของไดโนเสาร์พี่ไม่รู้ว่าไหนใหญ่กว่านะแต่ในเกมนะผมในโอ้ในเกมเนี่ยบอกเลยว่าไดท่านนี่ใหญ่ที่สุดนะผมใหญ่กว่ากิจ้าอย่างเงี้ยเออแล้วไดท่านมันต้องแบบใช้อะไรยิงหัวมันอีกเออมานี่ก็มาเรื่อยๆครับผมรัวๆรัวๆแน่นอนครับผมแบบนี้มาดิมาดิตามมาดิครับผมเฮ้ยลูกธนูมันก็มีเท่านี้เนาะมันจะโอ้โหขาดสลบแล้วลูกธนูเหลือแค่นี้โอ้โหลูกพี่เลือโอ้โหขาดสลบเลยครึ่งเลยครึ่งหมดกันธนูหมดกันแล้วหมดแล้วครับผมโอ้โหหมดแล้วเอาแล้วเอาแล้วคาดระลบยังไม่ได้เลยว่ะอะไรของมันวะเฮ้ยโอ้คาดระลบยังไม่ได้เลยอะไรเนี่ยหมดแล้วอ่ะโอ้ไอ้บ้าเอ้ยอย่างนี้ต้องจ่ายฟาร์มนะครับผมฟาร์มสดเลยฮะเอามาเอาลูกจะดูไปด้วยยิงมันไปด้วยครับผมมานี่เอ้ยมันมาถึงแล้วโอ้โหโดนมาดิแต่บอลเตอร์มันเดินช้านะโอ้โหอัดไปสองตัวมันใหญ่แต่มันเดินช้านะครับผมไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหอย่างนี้รัวๆกันไปรัวๆกันไปครับผมเอาเริ่มหนีแล้วครับผมอย่างนี้เรียบร้อยตามยิงครับผมโอ้ยลูกธนูพี่จะหมดแล้วไอ้หนูบันโต้เหลวลูกพ่อรีบหลับเด้โอ้ยหมดกันเหลือหนึ่งเรียบร้อยอีกลูกหนึ่งจบครับผมมาลุ้นคาดระลบกันครับผมโอ้ยอีกนิดเดียวตอนนี้มาลุ้นคาดระลบกันนะครับผมเพราะว่าลูกธนูพี่หมดแล้วเอ้ยไอ้บ่าเอ้ยลูกพ่อหลับดิหลับเถอะหนูหลับเถอะเร็วลูกหลับเถอะอย่าบอกนะมันโอ้อีกนิดเดียวถ้าหยุดก่อนนี้ไม่มีแล้วนะต้องวิ่งไปต่อยแล้วนะโอเคเรียบร้อยครับผมวู้ฮู้เออโหสุดยอดโหตัวโคตรใหญ่อ่ะตัวใหญ่จริงๆนะบนโต๊ะพี่ชอบนะปกติแล้วเติมน้ำก่อนครับผมปั๊มไปด้วยจริงๆมอนโต้มันตัวใหญ่มากเลยนะแต่มันเดินช้าผมข้อเสียของมันคือมันเดินช้านะแต่มันตัวใหญ่ครับผมเวลาฟาร์มก็เป็นวงกว้างเลยเนาะมาลูกไปอยู่บ้านกันไอ้ตัวนี้โหดสีสวยจริงอยากได้มันนะอยากได้ก็อยากได้นะแต่มันเลเวลน้อยเกินครับผมอันนี้พี่คงไม่ต้องล้อมรั้วใช่ไหมปกติได้บทตอนพี่จะล้อมรั้วนะโหต้องรอค่าหานมันเพิ่มอีกแต่ตัวบอลโต้นี่คือถ้าล้อมรั้วนี่กว่าจะติดนะครับผมไม่ต้องล้อมหรอกเพราะมันไม่มีตัวอะไรมากัดมันหรอกนะครับผมโอเคมาแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอจับด้วยเบอร์รี่นะครับผมจับด้วยเบอร์รี่นะเบอร์รี่มี300กว่าพออยู่
ี๋ยวพี่คงจะต้องซื้อยาคูณ15เหมือนเดิมนะผมเพราะว่ามันแบบโหกว่าจะจับเสร็จอะจริงๆนานนะโอเคตอนนี้น่าจะได้เวลาอันสมควรละเพราะว่ารอนานแล้วนะเออค่าอาหารมันน่าจะลดลงเยอะแล้วนะผมเดี๋ยวพี่จับด้วยยาคูณ15ไปเลยเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลารอนะผมเวลาทุกคนได้ดูเนี่ยคือเท่าที่พี่เคยจำได้บอนโต้เนี่ยมันกินแบบมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้อยนะมันกินผลไม้อะมันใช้เวลานานนะผมต้องใช้ยาคูณ15แล้วก็หือสเตโกเนี่ยยังไม่ได้จับเลยนะผมเดี๋ยวต้องโดนสกิปแหละเราอะโอเคน้ำหิวน้ำอยู่น้ำก็หิวเดี๋ยวพ่อขอไปกินน้ำแป๊บนึงมีคลองไว้ให้คลองแถวนี้ไว้ให้มีคลองแถวนี้นั่นไงแม่น้ำโอเครอนานแล้วจนหิวแล้วเฮ้ยจ่อมเขาให้มาเออเนี่ยไอ้ถุงผ้าแบบเนี้ยมันเก็บน้ำไม่ได้นานนะผมจะเห็นว่าพี่มาเติมไปแล้วรอบนึงใช่ไหมตอนนี้ก็มันคือมันน้ำมันอยู่ได้แป๊บเดียวอ่ะต้องใช้ขวดโหลนะผมเดี๋ยวพี่ต้องทำขวดโหลละขวดโหลคือมันอยู่ได้ตลอดไงโอเคจัดไปครับผมยาคูณ15ปาบแล้วก็มาเจเวอรี่เอาดิครับผมโอ้โห 2.4% คูณ15ขึ้น 2.4% ถ้าเกิดไม่ใส่คูณนะรอกันไปเถอะโอ้โหนานจัดครับผมเฮ้ยไอทุกคนถามมานะผมคนที่แบบว่ามาดูพี่ใหม่ๆเนาะถามว่าเฮ้ยพี่ฮะไออาร์คเนี่ยอาร์คมือถือเนี่ยมันมีการปรับคูณไหมฮะคือมันไม่มีนะผมต้องบอกว่าการฟาร์มการอะไรมันไม่มีปรับคูณเลยนะผมโคจะได้จะทันไหมเนี่ยโอ้ไม่น่าจะทันแต่ว่าการแบบเนี้ยให้อาหารมันอ่ะถ้าเราไม่อยากรอเราก็ใช้แอมเบอร์ซื้อของได้นะผมแอมเบอร์ได้จากการดูโฆษณาหรือเติมเงินนะครับผมเออของพี่ก็ดูโฆษณาเอานะขยันเข้ามาดูครับผม15นาทีมันให้ดีนะถ้านึกถึงเมื่อก่อนตอนเล่นใหม่ๆ5นาทีเองนะดูได้แล้วนะผมเดี๋ยวนี้นานหน่อยเนาะ15หรือเท่าไหร่วะ ลืมอีกละเร็วๆลูกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอย่าให้พี่เรียบร้อยครับผมโอเคผมได้มาแล้วนะบอนโต้ครับผมว้าวดูความใหญ่เขาดิดูความใหญ่เขาดิครับผมโอ้โหการเป็นมัดๆนะฮะโอ้โหเนื้อเขานี่ทำไมอยู่ยุคนี้นี่คือแบบกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะลูก จะกินลูกเฉยโอ้มานี่พ่อแล้วเล่นมานี่โอ้โหใหญ่จัดเลยนะครับผมตามพ่อมารีวิวกันตรงนี้กล้ามเนื้อเขาเป็นมัดๆนะครับผมโหยความใหญ่เฉียดฟ้ากันเลยทีเดียวนะนี่เฉียดฟ้าพูดไปนั่นเดี๋ยวจะเจอไททันนี่คือโหบึ๊บบับมาเห็นเขาว่าไททันอะในชีวิตจริงมันไม่ได้ใหญ่ขนาดในเกมใช่ไหมเออทำไมพวกวัฒนาเขาสร้างมันตัวใหญ่กันวะนี่พี่ก็ไม่รู้นะหรือมันชื่อไดนาโนใช่ไหมเอาหนูมานี่มาแท็กทางขวานี่มาแท็กทางขวาโอ้โหลูกพ่อตัวก็ใหญ่ติดหินตายแล้วไม่ข้ามหินมันเลยลูกเอ้ยต้องให้พ่อจัดการอีกไม่ใช่เรื่องไปเนี่ยหนูบอนโตอะไรกันครับเนี่ยหนูบอนโตโอ้โหมันใช่เรื่องไหมครับมานี่ดีโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรอะบอนโตตัวต้องใหญ่ติดหินโอเคครับผมก็เดี๋ยวพี่ไต่ได้กี่ให้มันเลยเนาะดูครับผมนี่แน่เรียบร้อยครับผมโอ้โหอันนี้ก็ลองขี่ครับผมมันเป็นที่ขี่แบบว่าเขาเรียกอะไรอันหลังนะครับผมเออนี่มันจะมีที่ขี่สองแบบนะผมโอ้โหดูครับผมดูของที่ฟาร์มด้วยดูของที่เขาตบัดหางไปทีเดียวด้วยนะครับผมยังเยอะนี่แน่โอ้โหเนี่ยแล้วผมที่พี่ต้องการนำมาฟาร์มเนาะใหญ่มากครับมันใหญ่มากจริงๆนะครับผมเออที่กี่มันมี2แบบนะผมแบบเนี้ยที่พี่ใช้อยู่นะผมนั่งอยู่เป็นอานใหญ่ๆเนาะแล้วก็อันนี้แบบนี้มันจะตั้งบ้านได้นะผมแล้วก็อีกอย่างนึงเลเวล63ที่พี่ให้ดูอ่ะมันไอ้นี่เว้ยอันนั้นมันแค่ขี่เฉยๆพี่คงกลับไม่ถึงบ้านหรอกเว้ย น่าจะจบคลิปแถวนี้มั้ยโอ้โหเดินช้ามากอ่ะลูกพ่อเดินช้ามากอ่ะหนูเว้ยดูความใหญ่มันใหญ่จริงๆนะโอ้โหห่างคือเขาระบาดไปแบบวงกว้างเลยนะผมนี่แหละตัวฟาร์มอันดับหนึ่งเลยนะของพวกแบบผลไม้เนาะก็ดีครับผมพี่จะได้แบบฟาร์มเบอร์รี่สีดำได้เยอะๆนะผมเอามันออกไปฟาร์มดีเดียวอ่ะเดินไปตรงไหนที่มันแบบ
ตรงนี้มันยังไม่ค่อยมีพุ่มเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยมีพุ่มหญ้าเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดไปตรงที่แบบว่าพุ่มหญ้าเยอะๆพุ่มไอ้ผลไม้ดอกไม้เยอะๆเนี่ยคือมันกวาดทีเดียวนี่ขึ้นบึ้บเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราจะกวาดไปทางไหนแล้วก็หันข้างนะผมแล้วก็ตีนะผมมันกวาดได้2ทางนะมันได้กวาดได้ทางเดียวนะตอนพี่เล่นใหม่ๆพี่คิดว่ามันกวาดทางเดียวนะกวาดสลับกันนะผมแต่เราสามารถเลือกบังคับได้เนี่ยนะเราหันทางนี้มันก็ตีทางนี้นะผมข้อต้นไม้เอ้ยทำไมไม่หักเนี่ยเดี๋ยวเราลงข้างล่างดีกว่าแหมตีก็ไม่หักต้องเดินชนใช่ไหมต้นไม้เนี่ยฮะไอ้บ้าเอ๋ยขวางทางว่ะโอ้ใจดีนะใจดีนะผมก็ลองใครผู้เล่นใหม่ลองจับได้นะความจริงไอ้ถ้าพี่จำไม่ผิดตอนพี่เล่นแรกๆเลยอะทำคลิปแรกๆเลยอะพี่จับมันตั้งแต่เลเวลน้อยๆมั้ยโอ้เฮ้ยไม่เจ็บเว้ยเฮ้ยนี่มันหนีอะไรกันมาเนี่ยเอ้ยมันหนีอะไรกันมาเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้บอนโต้ผู้ประดุงความยุติธรรมต้องจัดการไอ้พวกชั่วร้ายมันอยู่ไหนไหนตัวร้ายมันอยู่ไหนฮะแถวนี้เมื่อกี้มันวิ่งหนีอะไรกันน่ะมันวิ่งหนีอะไรกันน่ะฮะอย่าให้บอนโต้เหิมเกิมไม่ถึงบ้านหรอกกว่าจะถึงบ้านนะครับผมเฮ้ยนั่นไงเจ้าแรปเตอร์โอ้โหเจ้าแรปเตอร์ไอ้ตัวชั่วร้ายเจ้าแรปเตอร์โดนเองต้องโดนแน่กว่าข้าจะเดินไปถึงเองไม่ใช่โดนตามเขากีดตายแล้วเราเดินช้าได้ใจจริงๆนะอันนี้คือเขาวิ่งแล้วกดให้วิ่งแล้วนะผมโอ้โหโอ้น้ำหนักก็ไม่ได้แบบว่าไปหนักตัวมากนะโอ้โหเอาครับผมแรปเตอร์ไม่ใช่ตายแล้วเหรอเฮ้ยแรปเตอร์เอ้ยตัวอะไรกัดเราโอ้โหพวกหมอหนอนมอยแมลงนะผมไอ้พวกคอมปี้ไอ้พวกนี้เอาเฮ้ยตามเขาตายว่าโอ้โหตามเขาโดนแรปเตอร์จัดการเอาดิก็มาดิครับผมโอ้ยโอ้โหแรปเตอร์จะมากัดขาพี่บอนโต้เหรอฮะจะมากัดเล็บเท้าพี่บอนโต้เหรอฮึโอ้โหเรียบร้อยครับผมบอกแล้วเอ็งอย่ามาห้าวไอ้แรปเตอร์มานี่ลงไปฮึเอ็งทำไมไม่ดูฮะเอ็งทำไมไม่เจียมตัวเท่าลูกหมาแค่เนี้ยฮะตัวเท่าลูกหมาแค่เนี้ยฮึเป็นไงคอพับไหมเราอ่ะฮะพับเลยนะโอ้โหบอนโต้ตัวดังใหญ่มากัดเล็บเท้าบอนโต้ครับผมไอ้แรปเตอร์เอ้ยนี่คือจุดจบของเองไปครับผมวันนี้ไม่เดินถึงบ้านหรอกเดี๋ยวเราจะอัพเอาเป็นเลือดไหมโอ้ยเลือดเพิ่มดังพันหนึ่งนะผมอ่ะเลือดก็เลือดครับผมอะไรเฮ้ยอะไรตีไอ้พวกหนอนน้อยแมลงใช่ไหมไอ้พวกหนอนน้อยแมลงใช่ไหมรอหรือเปล่าบอนโต้กว่าจะดีใจเสร็จโอเคโหดูมันกวาดดูบอนโต้มันกวาดเลยโอเคโหยังหนักหน่วงครับผมห่างเขานะสะบัดดีอย่างหนักหน่วงครับผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจทุกคนบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์รับกระกายเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกุ๊ดดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเองสำหรับวันนี้ครับผมเป็นการจับเจ้าบอนโต้นะผมว้าวบอนโต้ที่ตัวใหญ่มากเลยทีเดียวนะผมก็ต้องมีนะทุกบ้านนะผมเพื่อว่าการฟาร์มที่มันแบบว่าดีขึ้นนะผมการที่ฟาร์มที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้มีคูณใช่ไหมล่ะในอาร์คมือถือมันไม่ได้ปรับคูณได้ปรับอะไรได้เลยนะผมเพราะฉะนั้นเราต้องหาลูกๆเราที่มันแบบว่าจะเป็นตัวช่วยประหยัดเวลาเราให้มากที่สุดนะผมและบอนโต้เป็นหนึ่งในนั้นนะที่แนะนำเลยครับผมโอเคโหตัวใหญ่จริงใช่ไหมดูพี่ไม่สามารถเอาเข้าบ้านได้นะผมจะเอาไว้ข้างหน้านี่แหละโอ้โหดูเปรียบเทียบกับไอ้พวกข้างล่างนะผมคนละไซส์กันเลยทีเดียวนะฮะโอเคผมก็ตามนี้เลยครับผมโหใหญ่มากโอเควันนี้ก็พร้อมปากหอมคอครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมวู้ฮู้ไปแล้วครับผมคลิปหน้าจะมาจับตัวอะไรฝากติดตามกันด้วยครับผมไปแล้วบ๊ายบาย